วัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนครับมื้อนี้แซ่บๆกับบ่อดําคือเก่าครับมื้อนี้มาพบกับช่องฮักนกชาแนลครับมื้อนี้มากิน2คนครับเป็นเมนูแซ่บๆบานๆเฮาครับเป็นเมนูผัดเผ็ดปลาไหลตัวใหญ่ๆครับหรือว่าเอียนนั่นเองครับยอดซีนแม่นมาเพิ่นว่ายอดปลาแม่นเอียนแซ่บๆมื้อนี้กินกับข้าวสวยครับข้าวสวยในพุทธจารย์ครับกับน้องวุ่นน้องว่ายน้องกันบ่กินครับเลยบ่ได้มานำโมแม่นบ่แม่นจ้ะเฮ็ดอะไรเฮาบ้านนี่ไผเป็นผู้พัดพ่อดำพ่อดำเป็นผู้พัดครับมื้อนี้แซ่บๆนํากันใส่กับข้าวหุงไปลงมือเลยครับตอนใหญ่ๆเบิ่งครับได้ประมาณเกือบ2โลครับอันเพิ่นไปใส่อยู่นี่นะครับทางหลังพ่อดำนี่สิเป็นห้วยเป็นหนองนะครับของแซ่บน้องวุ่นครับผู้เพิ่นบ่กินเนาะก็ให้คิดว่าเป็นปลาอื่นครับกำลังตื่นนอนครับมื้อนี้แซ่บๆเนี่ยมื้อเช้าน้ำนัวน้ำนัวเป็นจังได๋เบิดน้องวุ่นผัดหอมๆใส่ใบกะเพราครับมื้อนี้สูตรฝีมือพ่อดำเองสังเกตว่าพ่อดำโอ้เสียงเสียงเป็นยังมันหืดตื่นนอนแม่สังเกตว่าพ่อดำใส่น้ำลายอยู่เด้อืมน้ำไปเบิดนั่นแหละปัญหาแห้งน้ำบ่เดี๋ยวได้มารอบหน้าครับต้มใส่ซ่าอยู่น้ำโยต้มใส่มันจะเป็นอย่างมันกระแซบนะครับแต่เขาต้มไก่เพื่อกับต้มใส่ซ่าเลยเขาผู้บ่กินเอี้ยนก็คือสวัสดิ์ปลาดุกเนาะปลาดุกแต่เนื้อมันคืออย่างเนื้อนุ่มกว่าแซ่บกว่าน้ำจ้ะตัวใหญ่ดุกใหญ่ครับเขากินบ่ได้หอมหวานรับประทานง่ายเลยมีกระดูกสักนิดนึงนั่นแค่กิโลกรัมเกือบ2กิโลครับเอียนบานเท่าไหร่ข้างหลังนี่มันบ่นั่นตอนน้อยๆนี่ตัวบ่ใหญ่ครับตัวนี้สามารถกินเบิดกระดูกได้นู่นฮัดกินแต่ตอนไหนนะคนตกแตกเลือกหอมพริกแกงเข้มข้นครับถ้าเหลืองงั้นนี่พอน้ำเผ็ดเป็นจ้ะท่านตำบักหุ่งน้ำไม่นกครับซ้ำนี่พอดีถ้าจะว่ามื้อนี้กินข้าวเจ้าคือบ่เว้าไทยเนาะอื้อแม่นกินข้าวเจ้าคือบ่เว้าไทยลืมเลยข้าวเจ้าหรือข้าวสวยเข้ากันคือเก่าถ้านี้บ่ค่อยกินข้าวเจ้าไปไหนจ้ะเบิ่งหัวมันอ
อาหารตามฤดูกาลก็ว่าได้ครับออมไปภาคกันลายก็แซ่บแต่ถึงใจน้องวุ้นแห้งนี่เป็นพัดเพชรนี่แหละครับเป็นเรือกระเพราแม่นจ้ะแทบกินได้ทุกอย่างแม่นนี่ครับเพิ่นว่าคนอีสานกินได้บ่เลือกครับขอแต่หายมีอยู่มีกินผัดพริกแกงสดคำโตโตเพิ่นว่าลองยำปลาดุกเบิ่งคักคือกันพอดียำบ่อยากว่าออกเลยอ่ะอาสิมืดไปจักหน่อยตั้งอยู่ใต้เทียงครับคันที่ออกจากเทียงยานฝนตกห่ำตัวใหญ่ข้างผุดกินอยู่บ่พี่น้องข้างพี่น้องกินอยู่บ่ครับปลาไหลเรียกว่าเอียนเดี๋ยวจักมือเฮาจงตัดต้มข้างนี้เอิ่นเอียนข้างผุดเอิ่นปลาไหลแน่ๆมันมากันไว้ตอนนี้มันสิบ่ข้าวครับพอเครื่องมันถึงบ่มีแต่พริกไทยอ่อนบางคนเพิ่นก็สิผัดแต่พริกไทยอ่อนนําวิ่งในหัวบองใหญ่ๆพอดำซอยหัวมันกินอะไรเราประกันความแสบให้จักโลครับมึงหืมหลานโลกไปเลยหลานโลกเย็นเร็วเนาะแม่นจ้ะข้างหน่อยครับหน่อไม้ครับเริ่มออกลายกระปูมันสูญพันธุ์อ่ะติยังบ่ค่อยได้กินเลยปนกระปูบ่ะพี่น้องว่าในตะแนวแซ่บๆมาอ่างอีกแล้วท่านพอดำหากินแต่ตัวใหญ่กินไปกินมาอยากสีเผ็ดๆเนาะเอาก็มาจิอิ่มก่อนบ่แม่นจ้ะหยาดตัวใหญ่อีกหูทางพอดำมีแต่ตัวใหญ่เครื่องเครื่องผักกะเพราแซ่บเบิดจิบบ่ครับมันเบิดเนาะแม่นจ้ะเบิดอยู่แล้วมายำได้ก็บ่เคยเหลือรุ่นนี้กินสางบ่เหลือกินเสื้อบ่อิ่มครับ
พอสิได้เมนูหนำบ่มีใส่ไปตักมักลายหายไปในพริบตาไงทำไรมึงพี่น้องความใหญ่ชับโปรตีนพอน้ำซอยกับบะเมียนซอยอันตอนหน่อยต่อกันในเบอร์จากตัวแล้วครับนะหัวใหญ่ทั้งเป็นไงบ่อุ้ยในหัวมันอีกแล้วหัวมันกินบ่เป็นหอมได้พักหลายๆคักบ่ปากบ่ติ่งเลยหูแสบกระโดดเนี่ยหึๆตายแล้วหักท่านอยู่เห็นว่าอะไรอุตส่าห์พัดใส่น้ำบักหลายแล้วแห้งหมดเนาะอันนี้เครื่องพักมันครับอันนี้เอาเหาคุณละตอนชิบะแล้วนั่นกินสองคนกับเบิร์ดเสือครับหางมันให้คนวุ่นหัวมันให้พอดำโอ้เพชรได้พี่น้องหนุ่มเพชรคือกันแหละส่วนหนึ่งใบกระเพราก็จะออกเพชรอยู่ครับเป็นไปได้ถ้าทฤษฎีถูกของแซ่บแบบนี้เป็นกับแกมก็ดีครับกินกับข้าวก็แซ่บแซ่บอีสานตอนไงของหนูเดี๋ยวหัวถัดตอนนี้นี่เบิดเบาโอ้นี่พี่ครับนำมะครเทิงๆพี่ลูกใส่ตัวเอียงมากพี่ลายเธอแล้วครับผัดเผ็ดนี่กินให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งผัดเผ็ดปลาไหลเอ้าพี่น้องบางบอนบางพื้นที่เพิ่นก็ลงไฮใส่หน้าเนาะยามนี้เนาะถ้าเอาเอื้อว่ายมาแบบพี่ว่ายว่าสิมาอยู่ครับเพิ่นว่าบ่กินว่าซั่นแซ่บๆ2คนมื้อนี้กินอยู่นำนะเอ้าพอดำกะขอขอบคุณพี่น้องด้วยครับเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังแรงอกแรงใจบ่สิเข้ามาเบิ่งซื่อๆแล้วก็บ่ว่าสิเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เนาะกดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้พ่อดำน้องวุ่นครับนั่นอีมแล้วเด้อบาดเอ้าพี่น้องท่านใดสนใจอยากซื้อของกะมีขายให้คือเก่าครับช่วงนี้เนาะกะเป็นช่วงเข้าพรรษาเป็นฤดูกาลทำนาทางบ้านเฮาแม่นจ้ะลกกาอยู่เด้อครับบางบอนเพิ่นก็ว่านเอาบางบอนเพิ่นก็ยอดเอาแต่ทางบ้านพ่อดำนี่ลกกาแล้วก็ดำยังเฮ็ดคือเก่าอยู่ครับถ้าว่าพี่น้องอยากเบิ่งกะ
ทักทายใต้คอมเมนต์ไว้ครับว่าอยากเบิ่งวิธีอีสานแบบเพิ่นลงไฮไชน่าดำไฮดำหน้าครับช่วงนี้เอาเป็นว่ามื้อนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะครับเนาะอย่าลืมได้แหละกดไลค์ให้กันนะ FC เนาะเอามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายครับเอาไว้ซ้ำนี้เนาะขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำๆรวยๆถูกหวยรวยเบอร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ